สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะฮะสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่นะครับวันนี้วันที่1มกราคม2565นะฮะวันปีใหม่นะครับ2022นะฮะปีคศ2022ปีพศ2565เป็นปีเสือทองเป็นปีขานเป็นปีขานนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะแบบทำไมฮะโอ้โหเมื่อคืนสวดมนต์หนักเลยสวดมนต์เหรอใช่อ๋อข้ามปีเงี้ยใช่จากสามเอ็ดมาหนึ่งเงี้ยใช่อ๋อสวดมนต์ข้ามปีพอจัดรายการเสร็จรีบบึ่งไปสวดมนต์ครับกุศลแรงถ้าทำไปที่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบพูดน้อยหน่อยนะอาจจะพูดน้อยหน่อยให้ไม่รู้ทั้งสองท่านแต่ผมสดชื่นแล้วเพราะว่าผมถอนก่อนเข้ารายการมาแล้วถอนฟังดูแบบฟังดูไปการแบบไปการฉลองปีใหม่แบบทางโลกอันนี้แบบทางธรรมนะอันนี้แบบได้ทั้งโลกและธรรมถ้าแบบเพิ่งจะถอนเนี่ยแสดงว่าแบบทางโลกแน่นอนถอนมาเลยฮะพูดเล่นใช่ไหมโอ้โหคือเมื่อคืนเนี่ยหลายท่านก็คงจะแบบใช่ไหมฮะไม่ว่าจะสวดมนต์ข้ามปีหรือไม่ว่าจะเขาดาวเนี่ยก็ดึกแน่นอนดึกแน่ดึกแน่นอนนะฮะแล้วก็วันนี้วันที่1มกราคมนะครับก็จะมีโปรแกรมสำคัญนะโปรแกรมสำคัญของคนไทยนะฮะก็คือเสือแต่ว่าช้างศึกพังงาดนะช้างศึกพังงาดช้างศึกทีมชาติไทยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพูดง่ายๆซูซูกิครับเหรอซูซูกิครับนั่นแหละ AFF ซูซูกิครับหรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนตอนนี้นาทีนี้เนี่ยยังไม่ทราบผลแน่ชัดนะฟันธงแบบไม่อายเลยแชมป์แน่นอนแชมป์แน่นอนเพราะว่านัดแรกเรายิงเราเยอะนี่ยังไม่แข่งเลยนี่ไปสักครึ่งชั่วโมงจะแข่งแล้วเนี่ยใช่ครับยังไม่แข่งเลยนัดแรกเราชนะมา 4-0 คูณสวัสดิ์นี่เขาวิเคราะห์มาเลยนะตอนนั้นคุณวิเคราะห์ว่าเท่าไหร่นะจะชนะเท่าไหร่จะชนะนัดแรก 3-0 แล้วนัด2ชนะอีก 2-0 รวมเป็น 5-0 โอ้โหวันนี้ก็บอกว่าชนะ 2-0 เลยฮะโอ้เดี๋ยวนี้มาทางด้านนี้เลยจะได้ว่าตอนที่มาดามแป้งมาเป็นผู้จัดการทีมมาโน่โพกิ้งมาเป็นโค้ชนะที่เราว่าจุดแข็งของผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยคือเขารู้จักนักเตะไทยแทบไม่ต้องปรับตัวเลยก็ทำงานกับสโมสรแล้วก็ไปทำงานกับสโมสรเวียดนามอยู่แป๊บนึงนะเขาไม่มีผลงานเยอะแยะแต่ว่าสนามพิสูจน์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สนามนี้คือเราไม่ใช่ว่าไม่เคยได้แชมป์ซูซูกิครับเลยไงครับเราได้หลายครั้งแล้ว5ครั้งใช่5ครั้งนับครั้งนี้ไปเลยดิ6ครั้งนับไปเลยใช่ไหมโอ้ยเก่งใจใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นครับยังมีโอกาสพลิกอีกเหรอเอออย่าไปดูถูกเขานะฮะเขาก็มีแขนมีขานะฮะเขาก็มีกุนซือมีผู้จัดการทีมนะฮะแล้วเราไม่มีแขนไม่มีขาเหรอก็นั่นเองสิฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใจเย็นใจเย็นแต่ตอนนัดแรกนะไปดูการปลุกใจกันนิดนึงนะว่าทำไมทีมชาติไทยเราเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยหนึ่งเล่นได้อย่างเนียนตาเลยนะนัดแรกที่ชนะนี่โอ้แต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นเล่นดีนะเล่นดีล้อมรวมใจกันเล่นกันเป็นทีมนะตอนก่อนที่จะลงสนามเนี่ยมีเหตุการณ์ก็คือคุณพ่อของกวินก็ทราบข่าวร้ายของคุณพ่อไงกวินก่อนนัดชนะอินโดเนี่ยนะใช่ฮะก่อนนัดชนะอินโดทีมนี้ก็ล้อมใจรวมใจกันเล่นนะมาดามแป้งเข้าไปปลุกใจถึงในห้องเลยในห้องเตรียมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศเนี่ยน้องๆคะวันนี้เป็นแมตช์ที่สำคัญนะคะคนไทยที่เชื่อว่าทางประเทศต้องดูแมตช์เรามาถึงแมตช์นี้เรามาไกลและทุกคนมาด้วยใจนะคะวันนี้นะคะเราสูญเสียพ่อของตองนะคะซึ่งท่านเสียไปวันนี้นะคะและตองก็อยู่กับเราที่วันนี้นะเป็นประตูสำรองนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเล่นให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะเรามาถึงจุดนี้นะถึงรอบชิงเราต้องการได้แชมป์กลับไปเป็นของขวัญให้คนไทยขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะทำให้ได้ค่ะเจ้พวกเราตอนนี้ก็ลองมาไกลนะแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราแม่งเก่งมากๆนะเว้ยเราไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเดียวเราเล่นเพื่อชาติเล่นเพราะเลี้ยงเล่นเพื่อครอบครัวเล่นเพื่อคนไทยแล้ววันนี้เราจะเล่นเพื่อพี่ตองเราใช้ชนะให้ได้ไปออกไปสู้ด้วยกันพร้อมนะ1 2 3โอ้นี่มาหมายเลข18กับทันทีมเนาะตัวเล็กเสียงดังฟังชัดวันนี้เราไม่ได้เล่นเพื่อเราเราเล่นเพื่อประเทศใช่ใช่ไหมเล่นเพื่อคนไทยครับเล่นเพื่อครอบครัวแล้วก็เล่นเพื่อกวินนะโอ้โหคนลุกเลย
เขาปลุกใจกันแล้วจะออกรบเลยนะแล้วนัดเนี้ยนัดเนี้ยเจยิงสองลูกโอ้โหเล่นดีด้วยเลยเล่นดีมากความจริงเขาเล่นดีมาตลอดนะครับทัวร์นาเมนต์นี้นะใช่เขาเล่นดีมาตลอดเป็นดาวซันโวอยู่ด้วยนะใช่ตอนนี้นะฮะบวกไปอีกสองใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้ไม่รู้จะยิงอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแหมยิงจนเดี๋ยวต้องเอายาหม่องไว้ทาเท้าท่านผู้ชมว่าในขณะที่ไทยเนี่ยเข้าชิงมาครั้งนี้ครั้งที่9นะแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราชิง8เราได้แชมป์5เราไม่ได้แชมป์3นะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเข้าชิง5ครั้งที่ผ่านมานะครับไม่รวมครั้งนี้นะเข้าชิง5ครั้งแพ้หมดเลยนะได้รองแชมป์หมดเลยครั้งที่3ของฟุตบอลAFF เนี่ยไทยเราเนี่ยชิงกับอินโดตอนนั้นเนี่ยถล่มอินโด 4-1 ว้าวโอ้โหแบบเละเทะเลยนะแต่ก็วัดอะไรไม่ได้อดีตสถิติก็คือสถิติเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่ามีเพจขอบสนามบอลไทยนะเขาเก็บสถิติมาทุกครั้งที่เข้าชิงแล้วไทยใส่เสื้อคอปกจะได้แชมป์ทุกครั้งเฮ้ยโหเนี่ยไอ้นี่ขอบสนามบอลไทยเขาลงมาไม่มีสถิติอื่นให้เก็บหรอปี1996หมื่นเลยคอปกซิโก้ชุดซิโก้ตอนนั้นมีคอปกคอปกชนะเลิศนะปี2000คอปกชนะเลิศอีกปี2002คอปกชนะเลิศปี2007คอวีได้รองแชมป์อ่ะปี2008คอกลมรองแชมป์อ่ะปี2012คอกลมรองแชมป์ปี2014คอปกชนะอีกปี2016คอปกชนะเลิศอีกแล้วปี2020นะที่เตะปีนี้เนี่ยคอปกเข้าชิงแล้วก็น่าจะได้แชมป์อ่ะเห็นไหมครับตอนวันนี้ตัดสายคอปกตลอดคือไม่ต้องสนใจผู้จัดการทีมเป็นโพกิ้งเป็นชาติอะไรไม่ต้องสนใจนะมาดามแป้งไม่ต้องสนใจจะมีหรือไม่มีมาดามแป้งก็งั้นๆนะใส่ข้อปกลงไปก่อนแต่สังเกตดูนะเวลาที่ทีมซูซูกินะเอามาเป็นความสำเร็จในระดับนี้ก็โอเคนับหนึ่งอะแต่คนจะไปให้เครดิตมาดามแป้งนะมาดามแป้งจะได้เครดิตแต่ไม่มีใครพูดถึงคุณสมยศของผมเลยนะท่านนายกทำไมอ่ะแล้วเวลาล้มเหลวไปด่านายกเขาไม่พูดดีแล้วรู้ไหมแต่ว่าล่าสุดอีกควักกระเป๋าแล้วนะเซ็นเช็คเลยเซ็นเช็คเลยเท่าไหร่นะชนะเวียดนาม10ล้านโอ้โหเนี่ยสเต็ปผ่านเวียดนามมาได้10ล้านที่เราต้องผ่านเวียดนามนะยังไม่รวมกับนัดชิงแชมป์นี่นะถ้าได้แชมป์อีกเนี่ยเข้าใจว่าทีมชาติไทยทีมฟุตบอลแล้วก็สตาฟโค้ชทั้งหมดนี่จะได้ไม่ต่ำกว่า30ล้านโอ้ไม่ต่ำกว่า30ล้านเพราะตอนนี้ก็20กว่าล้านแล้วนี่แล้วนี่เงินที่พลตำรวจเอกสมยศเซ็นเนี่ยมีลายเซ็นกันเลยนะสมยศนะสมาคมฟุตบอลเนี่ยจ่ายให้10ล้านเรียบร้อยโอ้ลายเซ็นสวยนะตอนนี้มีคนเชียร์มาดามแป้งเป็นนายกแทนคุณสมยศนี่นะฮะก็คือมาดามแป้งเนี่ยจะค่อนข้างจะโดดเด่นไงมีสีสันอยู่ข้างสนามโดดเด่นอยู่ข้างสนามนะฮะแต่ว่าจริงๆฝีมือก็ต้องให้กับคุณโพกิ้งอ่ะมาโนโพกิ้งมาโนโพกิ้งนะฮะนี่ก็ติดตามดูนะก็ไม่คือถ้าเกิดถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังอ่ะถือว่าวันนี้เราไม่ได้แชมป์นะเรื่องใหญ่อ่ะเป็นการพลิกล็อกแบบเรื่องใหญ่ของโลกมโหฬารเลยมโหฬารเลยมโหฬารถ้าวันนี้เราไม่ได้แชมป์ก็หมายความว่าเขาต้องยิงประตูเราได้ถึง5ลูกอ่ะใช่ไหมฮะคือสนามเนี้ยมันเป็นสนามแรกเลยที่คุณมาโน่เนี่ยมาเป็นเฮดโค้ชเพราะฉะนั้นมันเป็นบทพิสูจน์เริ่มต้นในความเห็นผมนะคือมันยังไม่ใช่ตัวพิสูจน์ว่าทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแล้วยิ่งใหญ่หรือไม่ใช่นี่คืออาเซียนอ่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราโอ้โหเราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมแต่บทพิสูจน์สำคัญหลังจากนี้คือฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์ถัดไปโน้นคัดเลือกต้องไปให้ได้ใช่อันนี้มันเป็นสนามที่ได้ลองดูว่าเอ้ยฝีมือผ่านขั้นต้นไหมโอเคผ่านเพราะคนอื่นก็เคยพาไปได้แชมป์มาแล้วเหมือนกันใช่ยิ่งพี่ซิโก้เนี่ยถ้วยนี้แบบโอ้โหขนมเลยขนมตอนนี้อันดับโลกเนี่ยเวียดนามดีกับเราได้ซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนรอบรองที่เราผ่านเวียดนามมาได้เนี่ยนะแฟนบอลไทยเขาก็โอ้โหแชมป์แล้วใช่ไปเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเขาสะสมตำแหน่งรองแชมป์อยู่แล้วอินโดนีเซียนะของเราเนี่ยผ่านเวียดนามมาได้นี่โอ้โหถือว่าสุดยอดละตอนที่ผ่านเวียดนามมานัดที่2เสมอ0-0เนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะ
ช่เราสู้ไม่ได้เจียนอยู่เจียนไปเลยโอ้โหเวียดนามบุกน่าดูโดยเฉพาะครึ่งแรกนะใช่อันตรายมากโอ้โหนี่ฮะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกผันนะฮะแต่อย่างที่หนุ่มบอกแล้วฮะก็ต้องก้าวต่อไปก็ต้องดูเอเชียนคัพใช่ไหมระดับทวีปอ่ะใช่ต้องดูโอลิมปิกใช่ไหมต้องดูฟุตบอลโลกครับต้องดูฟุตบอลโลกนะพิสูจน์ฝีมือใช่ใช่แล้วก็ถึงตรงนั้นเนี่ยนักเตะที่เราดันขึ้นมาชุดนี้เนี่ยถ้าได้เป็นกลุ่มก้อนกันต่อเนื่องไปนะนักเตะก็อายุยังไม่เยอะนะก็ยังใช้งานได้ต่อยังรวมตัวได้อยู่ยังรวมตัวได้อยู่ยังรวมตัวได้อยู่มันก็น่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยแต่ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียชุดนี้จะน่ากลัวในอนาคตอายุน้อยๆนั่นเลยนะเฉลี่ยของอินโดชุดนี้อายุน้อยกว่าเรานะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาน่ากลัวนะเราต้องพัฒนาต่อเนื่องเราอยู่เฉยไม่ได้ของเราเนี่ยตัวเก่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมชนะทิพย์อะไรนะธีรศิลป์ธีรศิลป์โอ้โหแล้วก็ตัวเราไปดูโค้ชของฟุตบอลทีมชาติในทวีปในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้โค้ชต่างชาติหมดเลยช่วงหลังนี่ใช้โค้ชต่างชาติหมดเลยทัวร์นาเมนต์นี้ก็โค้ชต่างชาติเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันฟุตบอลยุคนี้เนี่ยโค้ชต่างชาติแท็กติกต้องเท่าทันแล้วก็นักเตะจำนวนไม่น้อยที่มาเล่นให้ทีมชาติเนี่ยก็เล่นที่สโมสรอาชีพในต่างประเทศก็มีเล่นตัวดึงกลับมานักเตะแปลงสัญชาติก็มีจากวันนี้ไปถ้าเราได้แชมป์แล้วเดี๋ยวหนุ่มก็พูดในรายการเลยว่าพูดสื่อไปถึงท่านนายกสมาคมเลยว่าเราจะเอาแค่นี้เหรอ เราจะเอาอยู่แค่นี้ใช่ไหมแชมป์อาเซียนแชมป์อะไรแต่เทปเก่าว่าเปิดไหมเทปไม่รู้นะยศอ่ะใครจะได้แชมป์แค่นี้อะไรแต่ผมอายเราจะแชมป์อยู่แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเซ็นเช็คเพิ่มเลยท่านนายกครับเซ็นเยอะคุณกนกหน่อยสัก20ล้านมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะใช่ไหมมันอยู่ที่ความสำเร็จก็ติดตามกันนะครับให้กำลังใจกันแล้วให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในบรรยากาศของวันขึ้นปีใหม่นะในปีนี้นะฮะ